สะพานบุญที่ญาติโยมเห็นอยู่ในขณะนี้ทางวัดท่าใหม่ตำบลประเดชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสร้างคำขึ้นเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาเดินสะพานข้ามทุกข์ข้ามโศกข้ามโรคข้ามภัยตั้งชื่อสะพานไม้ไผ่นี้ว่าสะพานบุญลอยฟ้าซึ่งญาติโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรมาแวะเดินสะพานลอยฟ้าที่วัดท่าใหม่ได้ทุกวันอาตมาภาพยินดีต้อนรับทุกท่านขอเจริญพรความยาวทั้งหมดประมาณ500เมตรซึ่งวัดเราจัดทำให้การได้เดินทําบุญในครั้งนี้นั้นเดินอย่างมีความสุขการเดินทําบุญในบนสะพานนั้นถือว่าเราได้สร้างบุญบารมีด้วยเพราะสะพานนั้นหมายถึงว่าการเชื่อมต่อการข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆถ้าญาติโยมผู้ใดมาแล้วที่มีอุปสรรคปัญหาก็จะหมดอุปสรรคปัญหาจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตขอเจริญพรญาติโยมทุกคนมาเดินข้ามสะพานบุญได้ที่วัดท่าใหม่งานจะมีในวันที่17 18พฤศจิกายนซึ่งตรงกับงานกฐินสามัคคีของวัดซึ่งจะวัดจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินจะได้มาเดินสะพานบุญร่วมกันและสะพานบุญแห่งนี้ยังจะเตรียมงานจัดงานยี่เปงของจังหวัดเชียงใหม่ของตำบลประเดชซึ่งจะมาจัดงานณสถานที่แห่งนี้จะมีการประกวดนางสาวประเดชหรือว่านางนพมาศที่สะพานบุญแห่งนี้ด้วยเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมาเที่ยวมาชมได้ที่วัดท่ามีเครื่องบันที่งานนี้เพื่อจะชุดเป็นประทีปนะแต่ไหนมางามขนาดไหนยามวันที่จ่า